กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดยพันตำรวจโทพงศักดิ์มีมุสิกร่วมกันจับกุมนางสาววิภารัตน์อายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชันกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเองหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดโดยผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาผู้เสียหายได้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คีรีมาศจังหวัดสุโขทัยแจ้งว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดและฟอกเงินพร้อมกับตรวจยึดสมุดบัญชีของผู้เสียหายได้ในที่เกิดเหตุซึ่งอาจจะต้องมีการอายัดเงินในบัญชีของผู้เสียหายและครอบครัวทุกบัญชีจากนั้นคนร้ายให้ผู้เสียหายแอดไลน์อ้างชื่อกลุ่มงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศและมีการโทรศัพท์ผ่านวิดีโอคอลแสดงตัวเป็นตำรวจและหลอกผู้เสียหายโอนเงินไปให้ตรวจสอบโดยคนร้ายได้ใช้บัญชีธนาคารของนางสาววิภารัตน์ผู้ต้องหารายนี้เป็นบัญชีรับโอนผู้เสียหายหลงเชื่อจงโอนเงินไปให้ตามที่คนร้ายแจ้งรวมกว่า1ล้านบาทต่อมาทราบภายหลังว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสน.หนองแขมหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนสน.หนองแขมได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้รวมกับพวก5คนต่อมาสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีมาอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจึงได้วางแผนเท่าทำการจับกลุ่มก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.หนองแขมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหารายนี้ยังเป็นเจ้าของบัญชีรวมถึง32บัญชีซึ่งน่าเชื่อได้ว่ากลุ่มคนร้ายอาจนำไปใช้กระทำความผิดอื่นทั้งนี้จะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไปและจากการสอบปากคำผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา